ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่10พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้เมืองทองตอบแล้วปล่อยอดิศักดิ์ไกรสอนสู่เคลิกเกาหลีใต้หรือไม่โดยอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าตัวจบสกอร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่จ่อบินสู่เคลิกของเกาหลีใต้หลังจากทางสโมสรสุวรรณบุรีวิงทีมดังแห่งศึกเคลิกยื่นข้อเสนอให้กับทางเมืองทองเพื่อจะคว้าตัวอดิศักดิ์ไกรสอนมาร่วมทีมในฤดูกาลใหม่นี้เดือนล่าสุดบิ๊กเป้ลนฤทธิ์ซื่อวาจาผอ.สโมสร SCG เมืองทองได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับซูวอนบรูวิงทีมในศึกเคลิกเกาหลีใต้ได้ติดต่อมาจริงเพื่อขอยืมตัวไอซักไกสอนคนนี้โดยทางทีมเกาหลีใต้ต้องการดึงตัว AK9 ไอซักไกสอนคนนี้นะครับไปล่าตะข่ายให้กับทีมด้วยสัญญายืมตัวโดยการเสนอค่าเหนื่อยให้มากเท่ากับได้รับกับทางเมืองทองพร้อมกับจะได้รับค่าสัญญาอีก1ล้านบาททุกทางทองนั้นยืนยันมาว่าต้องการอยากจะเก็บไอซักไกสอนคนนี้ไว้กับทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อจะแทนที่ตำแหน่งของเดลเลมารินโญ่นั่นเองแต่เจ้าตัวนั้นก็อยากจะไปเล่นที่ต่างประเทศสักครั้งรวมถึงในศึกเคลิกซึ่งเคลิกคือหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของเอเชียเราพร้อมจะปล่อยเขาเพื่อสร้างความฝันให้นักเตะคนนี้และจะเป็นการเปิดเวทีเคลิกกันอีกด้วยแต่ด้วยเงื่อนไขที่สโมสรเกาหลีใต้เสนอมาให้นั้นยังไม่เพียงพอหรือว่าพอใจสถาบันบริหารจึงให้กลับไปพิจารณาทำข้อเสนอมาใหม่อีกครั้งนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ AK9 ไอซักไกสอนคนนี้ไปเล่นยังเคลิกเกาหลีใต้กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอินโดสร้างทีมใหม่เรียกดาวรุ่งติดชุดใหญ่มีตัวค้าแข้งนอกเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะโดยกันที่ทางทีมชาติอินโดนีเซียเปิดโผ34นักเตะชุดลุยคัดฟุตบอลโลกไร้แข้งอายุเกิน30ปีมี7นักเตะที่ค้าแข้งในลีกต่างประเทศนำมาโดยอัลกันแบ็กก็อตแข้งอีสวิตทาวจากอังกฤษเอกี้มูรนาจากทีมเลเซียในโปแลนด์อัสนาวีมังคุลัมจากทางอุซานของทางเกาหลีใต้ซึ่งฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในกลุ่ม G ที่มีทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มยังเหลือเกมการแข่งขันอีกทีมละ3นัดซึ่งจะทำการแข่งขันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยทัพช้างศึกยังเหลือโปรแกรมเจอกับทางอินโดนีเซีย UAE และก็มาเลเซียส่วนด้านคู่แข่งทีมชาติไทยอย่างทีมชาติอินโดนีเซียนั้นภายใต้การคุมทีมของชินแตยังกุนซือชาวเกาหลีใต้ที่จะหมดลุ้นเข้ารอบแล้วได้ประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยคัดบอลโลกทั้งหมด34รายเพื่อจะเข้ามาเก็บตัวก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศ UAE ซึ่งจากรายชื่อที่ประกาศออกมานั้นถือเป็นนักเตะสายเลือดใหม่โดยนักเตะในทีมนั้นไม่มีคนอายุเกิน30ปีเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากนี้ทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียยังได้เรียกนักเตะที่ไปค้าแข้งฟุตบอลลีกอาชีพต่างประเทศมาร่วมทีมชาติในชุดนี้ด้วยกันถึง7คนประกอบไปด้วยอัลกันแบ็กก็อตจากทีมอิสวิตทาวประเทศอังกฤษอัสนาวีมังคุลัมจากทีมอุซานกรีนทาวประเทศเกาหลีใต้สยามเรียนอาบีมันยูจากทีมนิวคาสเซิลเจ็ตจากประเทศออสเตรเลียวิสตันสุไลมานจากทีม FC แรนติกประเทศโครเอเชียเอกี้บูรณาจากทีมเลเซียประเทศโปแลนด์เรลจิยูโตโมจากทีมปีนัง FC ประเทศมาเลเซียและก็ยันโตยัสนาที่มาค้าแข่งในไทยลีกกับทีมพีทีประจวบ FC ก็มีชื่ออยู่ในครั้งนี้กันอีกด้วยสำหรับทางฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะคัดเอาแชมป์กลุ่มเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายทันทีส่วนรองแชมป์กลุ่มต้องลุ้นเป็น4ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดนะฮะจาก8กลุ่มเพื่อจะเข้ารอบต่อไปซึ่งในกลุ่ม G มีเวียดนามนำกลุ่มเป็นจ่าฝูงมี11แต้มอันดับ2เป็นมาเลเซียมี9แต้มอันดับ3เป็นไทยมี8แต้มอันดับ4เป็น UAE มี6แต้มและอันดับที่5บวยของกลุ่มก็คืออินโดนีเซียที่แพ้รวด5นัดยังไม่มีแต้มแต่ตกรอบแน่นอนอยู่แล้วเป็นว่างานนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนตามเดิมนะฮะแม้ว่าทางอินโดนั้นจะไม่มีนักเตะอายุเกิน30ปีหรือที่เรียกว่านักเตะประสบการณ์สูงอยู่ทีมเล็กก็ตามทีแต่พวกเขาจะใช้ของที่มีอยู่เพื่อกำราบทีมในกลุ่ม G ให้จงได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเชียงใหม่คว้าตัวสารณพงษ์เสริมแกร่งลุยศึกไทยลีกโดยกันที่ทางสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะผมบรรลุเข้าตกลงในการคว้าตัวสารณพงษ์วัฒยูชูติกุล
วิงแบ็กจอมบุกจะทันสุโขทัย FC นำร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นการเสริมทัพรายที่2ของทัพช้างเผือกต่อจากทางยานิคโบลี่เพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2021นี้สำหรับเจ้าก๊อตคนนี้เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับทาง SCG เมืองทองและก็มีประสบการณ์กับหลากหลายสโมสรอาทิเช่นสุพรรณบุรี FC บางกอก FC นครนายก FC แต่ต่อมาในฤดูกาล2015เจ้าตัวนั้นถือเป็นกำลังหลักของพัทยายูไนเต็ดดิวิชั่น1พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสุดได้สำเร็จนะฮะก็จะย้ายไปค้าแข้งกับทางราชบุรีมิตรผล FC รวมถึงเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2019สุโขทัย FC ไทยลีก1ในฤดูกาล2020กระทั่งตัดสินใจจบปากกาเซ็นสัญญากลับมาเล่นให้กับทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดในท้ายที่สุดนั่นเองเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับสารวัตรเดชมิตรออกจากเซฟโซนสู่ความท้าทายที่ทางราชมังกรโดยงานนี้เมื่อไม่ถูกใช้งานและไม่ได้เป็นตัวเลือกทรัพยากรในแผงระยะยาวของสโมสรแน่นอนว่านักฟุตบอลร้อยทั้งร้อยก็คงต้องย้ายไปอยู่กับทางสโมสรที่อยากจะใช้งานเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขายขาดหรือการยืมตัวก็ตามทีเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลทุกที่บนโลกใบนี้หมายนักเตะรายนั้นจะไม่อยากจะย้ายออกจากทีมที่เขารักมากแค่ไหนก็ตามทีซึ่งทางเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรคือแข้งรายล่าสุดที่เลือกเดินทางออกจากพื้นที่เซฟโซนสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่เขาเคยค้าแข้งมานานกว่า7ปีตั้งแต่ย้ายมาจากทาง BEC เทโรศาสนะหรือบริสติโล FC ในปัจจุบันเมื่อปี2014โดยไปทานในครั้งนี้ของเขาในวัย37ปีก็คือสโมสรประชามังกรราชบุรีมิตรผล FC ในรูปแบบการยืมตัวจำนวน1ฤดูกาลเขาจะเป็นต้องทิ้งการเดินทางจำนวนกว่า150นัดในทุกถ้วยทุกรายการกับทางแข้งเทพตลอด7ปีไว้เพียงเบื้องหลังโดยร่วมคว้ารองแชมป์รายการระดับเมเจอร์3ปีติดต่อกันกับทางบียูได้แก่รองแชมป์โตโยต้าไทยลีก2สมัยในปี2016และก็ปี2018รวมถึงรองแชมป์ FA Cup อีก1สมัยในปี2017นั่นเองเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะต้องออกจากพื้นที่ที่เรานั้นร่วมทำงานด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยร่วมหัวเราะด้วยและก็ร่วมร้องไห้มากกว่า7ปีซึ่งทางสารวัตรนั้นอยู่ที่แบงคอกตั้งแต่อายุ24ปีวัยกำลังรุ่นๆกำลังห้าวกำลังสนสู่วัย31ปีณปัจจุบันนี้ที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แม้จะยังคงมีความทะเลนและก็รักสนุกอยู่เหมือนเดิมเรียกว่าอยู่ตั้งแต่วัยที่ตั้งแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงจุดพีคจนปัจจุบันเลยจุดพีคไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือเรื่องของอดีตที่ไม่มีใครรู้ว่าจะแคมป์คนนี้จะได้กลับไปเพิ่มสถิติการลงสนามกับทางแบงคอกหรือไม่แต่ที่แน่นั้นก็คือเขากำลังจะได้นับหนึ่งกับทางราชมังกรนะโดยในสั้นที่จะถึงนี้ราชบุรีมิตรผล FC จะเป็นจะต้องขยับขยายขนาดทีมด้วยการดึงทรัพยากรนักเตะชั้นนำเข้ามาสู่ทีมหลายคนเพราะนอกจากศึกไทยลีก2021นี้แล้วพวกเขายังได้สิทธิ์ในการลงเล่นศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในฐานะเจ้าภาพด้วยนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้โดยอยู่กลุ่ม G ร่วมกับทางนาโกย่าแคมปัสของญี่ปุ่นยาโฮดารุนตักซิมของมาเลเซียและก็อีกหนึ่งทีมจากรอบเพย์ออฟโดยจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีลนักเตะไทยที่น่าสนใจที่สุดของตลาดนักเตะไทยในสั้นนี้เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกคนคงเชื่อใจฝีเท้าของเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรคนนี้อยู่แล้วแต่ก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันว่าหนุ่มติสสายเฮฮาอย่างเขาเองเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับทีมใหม่และความท้าทายใหม่ที่เขาคนนี้ไม่ได้รับสัมผัสความรู้สึกการย้ายทีมแบบนี้มากว่า7ปีแล้วและไม่เคยตั้งรับกับการต้องออกจากเซฟโซนที่ตนเองรักเลยนะแต่เมื่อพ้นช่วงเวลาปรับตัวไปได้นะฮะเชื่อว่าเขาคนนี้จะกลายเป็นนักเตะสุดอันตรายแห่งประชามังกรในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชิโนสไตล์ประจำวันที่10พฤษภาคม2564โดยใช้ป้อมครั่งฟุตบอลไทยครับ